ได้ฝึกพูดทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเลยถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรกันเรามีหนังอียิปต์อะไรวะฉันถามถึงประเทศไทยอยู่เจ้าตัวหลีชุนฟังซึ่งมีข่าวที่ดีสุดใช่ไหมเมน่าดามเฮชเฮ Yes exactly สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรหลายคนนะคะถามเป็นเข้ามาว่าอยากจะมีเพื่อนต่างชาติคนฝรั่งคนจีนอยากจะฝึกภาษาทุกวันหาจากที่ไหนจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกเรามันง่ายขึ้นมากเลยนะคะมีแอปพลิเคชันที่ย่อโลกลงมาทำให้เราได้เจอเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแบบง่ายมากๆอย่างวันนี้เนาะเพชรก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนั่นก็คือแอปอาโบแอปนี้นะคะทุกคนจะได้เจอกับคนต่างชาติทั้งฝรั่งทั้งไม่ฝรั่งทั้งคนจีนหลายที่เลยนะคะอยู่ในแอปนี้แล้วก็แอปนี้นะคะจากที่เพชรใช้มาเนี่ยน้องเขาจะค่อนข้างเน้นไปทางความบันเทิงความสนุกสนานอะไรอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยววันนี้เพชรจะมาใช้ให้ดูกันนะคะว่าเราจะหาเพื่อนต่างชาติได้ยังไงและเพชรมีทริคนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะ make friends กับคนต่างชาติเนาะหรือว่าอยากจะ keep our friendship ให้มันแบบไปได้ยาวๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะต้องหาท็อปปิกมาคุยกันถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรกันและถ้าสมมติสอนให้เขาพูดภาษาไทยเขาจะพูดกันได้ปะวะ นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วก็เข้าไปที่แอปอาโบเลยนะคะเข้ามาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเหมือนแบบเราสามารถไปเที่ยวได้ทั่วโลกเลยนะไปหาเพื่อนได้จากทั่วโลกเลยนะแล้วข้างล่างก็จะมีไลฟ์ต่างๆด้วยนะคะทุกคนจากคนจากหลายประเทศเลยแต่ว่าตอนนี้เราลองไปแชทคุยกับเขากันก่อนคือข้างบนอ่ะมันจะมีให้เลือกระหว่างวิดีโอกับแชทตรงนี้ทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราแชทกันก่อนเนาะแล้วก็มันมีเลือกได้ด้วยนะคะทุกคนว่าเราอ่ะอยากจะคุยกับคนทางไหนนะคะมีแบบว่ายุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกาเอเชียโอเชียเนียนะคะหรือว่าจะทั่วโลกเลยก็ได้ตอนนี้เราเอาทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ start chat เลยนะคะไปเลยค่ะอะไรอันนี้อิตาลีนะคะเราจะได้คุยกับคนอิตาลีเว้ยเฮ้ยเขาก็จะมีแบบ suggest มาให้ด้วยนะว่าเราควรจะคุยกันในหัวข้ออะไรอะไรอย่างนี้นะทุกคนอาจจะแบบอุ๊ยทำไมเขาพิมพ์สวัสดีมาในแอปนี้มันจะมี live translation นะคะหมายถึงแบบสามารถแปลให้เราสดๆได้เลยเหมาะมากๆเลยนะสำหรับคนที่แบบยังไม่ค่อยเก่งภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเปิดอันนี้ไว้ได้เขาก็จะแปลมาให้เราหมดเลยนะ Hi I just graduated You are from Italy rightใช่เราลองพิมพ์ภาษาไทยไปนะดูเดี๋ยวเขาจะเข้าใจไหมฉันชอบพาสต้ามากอ่ะลองดูสิถ้าเป็นภาษาอิตาเลียนจะแปลว่าอะไรมีเพียสมีเพียสโมตุลาพาสต้าพูดมั่ว สำหรับผมสาวไทยโอเคคุยกันประมาณนี้ไปหาเพื่อนคนอื่นก่อนนะคะอ่ะตอนนี้ก็ไปที่อียิปต์แล้วนะคะ Hi I'm good Do you know anythingabout Thailand เรามีหนังอียิปต์อะไรวะ อะไรวะฉันถามถึงประเทศไทยอยู่คือเขาจะบอกว่าเขามีหนังอียิปต์นะซึ่งหนังอียิปต์อันนี้ชื่อว่า Tips in Thailand Have you been to Thailand before? No, I want to come ลองแปลดูนะคะนี่ไม่ฉันอยากมาฉันคิดว่าคุณมีช้างที่ดี I think you have good elephants and having very good places Yes of course ลองหาเพื่อนคนใหม่ดูกว่าว้าวตอนนี้นะคะเรามาที่ United Kingdom Do you know anything about Thailand Yeah I'm living in London Wow I hope I can visit London one day It's my dream placeไอ้เนี้ยภูเก็ตเขารู้จักภูเก็ตนะคะแล้วก็การนวดเริ่ดว่ะพอเจอคนใหม่ก็รู้จักอะไรใหม่ๆนวดเนาะเราแชทคุยกันอย่างเงี้ยเห็นแต่ตัวอักษรไม่เห็นหน้าคนเนาะถ้าเกิดเราอยากจะเห็นหน้านะคะแล้วก็อยากจะฝึกพูดนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นวิดีโอแชทได้เหมือนกันนะนี่แล้วก็เข้าไปอย่างนี้เลยนะคะจากแชทเนาะเราก็เปลี่ยนมาเป็นวิดีโอแชท Hello Hello how are you I'm good how are youMy name is Obed, by the way. My name is Pech. Oh, nice to meet you, Pech. Nice to meet you, too. Does your name have meaning? Yes, my name is, by the way, an Arabic name. So the meaning of the name is that the servant of God. Seven o'clock? Servant of God.
or 7 o'clock. Okay. I thought it means 7 o'clock. Not that. Okay, okay. That's a really good name. If I mentioned about Thailand, what will come in your mind first? Well, I was gonna go with Thai massage, but I guess spicy food. Have you tried like any other Thai food before? Like dessert, something like that? No, I don't think so, because over here in Pakistan, we don't have any kind of Thailand restaurants or, you know, those who bring food of Thailand. So I don't think that I haven't had any kind of Thailand food. You should visit Thailand. I can take you to a lot of restaurants here. If one day I am capable enough to go there, I'll probably give you a visit. Yeah. Can you teach me some of your languages? If I have to say my name is Ubed, I would say Mera Naam Ubed Hai. Mera... sorry, one more time. Mera Naam Ubed Hai. Mera Naam Ubed Hai. Mera Naam Ubed Hai. Yes, exactly. Kind of flow. Wow. It was good, I would say. How would you say it in Thailand, by the way? In Thai language? It is Phom Shu Ubed. Phom Shu Ubed. Yes. I think you are a language expert. Because you can learn so fast. I want to give you some secrets because you are really nice to me. Thank you. I like your smile. You need to smile a lot because you look good with your smile. โอเคจะบอกว่าอูเบดไม่รู้เรียกชื่อเขาถูกไหมแต่เขาไนซ์มากทุกคนมาต่อกันดีกว่าและอีกอย่างนึงที่เพชรอยากจะนำเสนอคือเขามีให้จอยไลฟ์ได้นะคะจากหลายประเทศเลยทุกคนดูซิหรือว่าเราจะมาที่ Discover เนาะแล้วก็มีภาษาให้เลือกด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษใครที่พูดภาษาอังกฤษบ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ภาษาจีนก็มีทุกคนนี่ Chinese เดี๋ยวเราเข้าไปที่คนแรกดีกว่านางแซ่บเด้อบางคนอาจจะเห็นว่ามีใครอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะคือไลฟ์อันนี้เราสามารถจอยไลฟ์ได้คือคนดูเนี่ยสามารถเข้ามาจอยได้นางแซ่บนะหุ่นนางดีมากเลยให้ดอกไม้ไปเลย1อันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออกก่อนดีกว่ากลับไปหาไฮเฟิงคนเดิมไฮ我又来了在中国不是一点吗？对，现在已经一点钟了。你不睡觉吗？马上就睡觉了，现在已经很晚了，明天还有工作。我只是想跟中国人说话。这里有很多中国人在这里直播的。对啊，你在中国哪里呢？在中国广州。哦，广州，我去过哈尔滨和福建，福州。我知道那里，但是我从来没有去过。我现在很想中国啊，但是现在不能回去。K-pop singer， 他说我像 K-pop singer。你学的中文很好。哦，谢谢，我学过汉语。你常常来直播吗？不经常直播，可能就是有一两个星期的话，可能会直播一次。我关注你了，如果你直播我会来的。谢谢。我给你一个黄色的玫瑰花。哇。用泰南怎么说谢谢。ขอบคุณครับ。What? ขอบคุณครับ。ขอบคุณครับ。不是你可以说ขอบคุณครับ。ขอบคุณครับ。不是，太难了，太可爱了。哦，谢谢。你叫什么名字呢？海峰。我也有中文名字，叫做月寒，李月寒。李月寒。对，但是以前不是这个名字，你知道吗？我老师取一个名字给我，叫做李春芳。李春芳。对，春节的春。这个名字不好听，对啊，然后呢，我认识了一个中国朋友，他说这个名字很不好听，是老人用的名字，所以他就帮我改。Okay, maybe see you next time.
好的，谢谢，晚安。海峰น่ารักเหมือนกันเขา nice เหมือนกันนะคะคือเพชรถ่ายตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งอะเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วอะจะมีคนจีนคนไหนมาไลฟ์ตอนตีหนึ่งวะนี่ก็ลืมคิดไปแต่ว่าถ้าทุกคนมาช่วงเวลาอื่นนะคะก็จะมีคนจีนมาไลฟ์เยอะแยะก็มาคุยกันได้นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีภาษาอื่นอีกนะคะทุกคนเนี่ยโปรตุเกสตุรกีอาหรับฝรั่งเศสสเปนไทยอังกฤษนี่เยอะแยะเลยนะคะยังไงเพื่อนๆไปลองเล่นกันดูได้นะเป็นไงคะทุกคนได้เพื่อนจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะได้ฝึกพูดทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้ภาษาอื่นโปรตุเกสหรือว่าสเปนิชอะไรอย่างเงี้ยก็คงได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนคนใหม่ๆด้วยนะคะแต่นี่คือชอบภาษาจีนที่สุดแหละไลฟ์กับคนจีนเมื่อกี้นะคะเพราะว่าอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับคนจีนเท่าไหร่เลยค่ะแล้วก็มาดูไลฟ์อันนี้ก็คือแบบใครนะคะที่อยากจะได้เพื่อนต่างชาติอยากจะได้ฝึกพูดภาษาอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองโหลดมาใช้กันดูได้เลยแอปอัพโหลดนะคะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันใน Facebook Instagram แล้วก็ TikTok เพชรด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย